ก็จะรู้ว่าภัยเป็นภัยประมาณนั้นครับเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้นิดนึงนะฮะกายรู้ใจคิดอย่าลืมว่ากายคือความรู้สึกนะฮะอย่าลืมว่าต้องใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับความคิดให้ได้นะเดินออกจากที่ร่มไปนั่งอยู่กลางแจ้งแดดเปรี้ยงรู้สึกอย่างไรไม่ต้องเกิน5นาทีหรอกเถอะเอ้ยกลับมาไหนร่มก็มาถามหาตัวว่านั่งอยู่ในร่มรู้สึกอย่างไรยังไม่สะใจไปอีกรอบที่2เนี่ยเดินออกเดินเข้าเงี้ยร้อนกับไม่ร้อนเนี่ยจะเริ่มหายใจกันแล้วกันแล้วจะได้มีจุดเชื่อมงับอากาศนะครับก็จะมีจุดเชื่อมให้ระหว่างกายกับใจนะครับจิตกับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคุณโยนะครับโอเคนะเอาละแค่นี้ก็พอเราฟังแค่นี้ก็น่าจะเป็นข้อยุติกันได้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะจับความได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านก็ใช้แบบไหนฟังใช้หูข้างไหนฟังสองข้างฟังทันไหมไม่มีก็ใช้หูที่สามฟังใครสามารถใช้หูที่สามฟังได้หรือมีไหมครับหูที่สามคือหูทิพย์นะให้ดูไว้ต้องมีหูทิพย์จะฟังได้หูที่สามใช้ตาสองข้างดูถ้าไม่เข้าใจก็ใช้ตาดวงที่สามเรียกว่าตาทิพย์เอาฝึกเอาถ้าใครคิดว่าฝึกได้นะครับหูทิพย์ตาทิพย์ถ้าไผคิดว่าฝึกได้ก็ฝึกเอาโอเคแล้วลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะตะแลนแล้วเนาะอ้าวกลับมาถึงหน้าจอเรานะครับ Q&A วันนี้เอาพลังอะไรเนาะจะให้ถึงบ้านวันนี้เมื่อวานนี้ลุงก็ไปบนเลยมาหลุมดำอยู่ในสมองของเราเองนะสิบอกให้ครับที่อยากจะให้ได้ยินในตรงนี้นะครับแค่นี้ก็น่าจะเอาล่ะมาแล้วจ้ะโอ้เอาล่ะชาวเฟสมาเลเซียครับโอ้1+1+มาอ่ะพิมพ์มาที่นี่ครับเริ่มพิมพ์ได้แล้วใครพิมพ์มาก่อนนั้นพิมพ์มาใหม่ซะเพราะอะไรรู้ไหมเปิดมามันก็เจอแค่นี้เสีย5-6ชื่อเองมาแล้วเมื่อกี้ไหลมาปื้นเมื่อกี้นี่โอ้อ๋อต้องรอเลยรอก็เรียกรอระบบมันทำงานโอเคค่อยไหลมาทั้งนั้นลูกเขยโยมอยู่ที่พิษณุโลกมะเร็งเม็ดเลือดพบลุงที่รื่นล้มกระดูกข้อมือแตกส่งโรงพยาบาลให้เลือดกลับถึงบ้านแล้วขอให้ลุงช่วยกำจัดอาการไม่ปกติด้วยค่ะหน่อยอะไรคุณปัทธิดาลูกเขยโยมอยู่ที่พิษณุโลกคนไหนเนาะลูกเขยมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งเม็ดเลือดพบลุงที่อะไรที่6อ่ะลื่นล้มกระดูกข้อมือแตกให้เลือดแล้วเด้อ
แค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจสักทีเดียวครับผมคุณปฏิดานะครับภาษาสื่อสารยังไม่พบที่ขอนแก่นอ๋อคนที่พบที่ขอนแก่นนั่นเหรออือลูกเขยเหรอนั่นเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกเขยนี่ก็เป็นลูกชายลูกเขยก็ลูกเขยคนเดิมนี่แหละตอนนั้นเจอกันแล้วเป็นไงบ้างทีเนี้ยตั้งแต่คราวเจอกันที่บอกไม่มีเรี่ยวแรงนั่นนะครับได้แรงเยอะไหมเจอลุงครั้งเดียวมีแรงเยอะไหมล่ะอันนี้มาหกล้มใช่ไหมล่ะนั่นหกล้มกระดูกข้อมือแตกมาตอนหลังมาหกล้มเลยพอจับความได้แล้วตอนหลังมาก็มาหกล้มนะส่งโรงพยาบาลให้เลือดเรียบร้อยแล้วกลับถึงบ้านอ๋อแค่นี้เองก็ค่อยๆดูหน้าจอก็แค่นั้นเองครับดูหน้าจอไปทักทายกันหน้าจอแล้วก็จะคลี่คลายมันเองสะบัดข้อไม้ข้อมือพอสมควรอย่าทำแรงจนเกินไปนักทำแบบให้รู้สึกรู้สาเอ้ามีใครอีกจะถามมาได้แล้วจ้าไม่ไผบ้างเอาละเริ่มดูละปืดมีใครถามเนาะไม่มีใครถามลุงผ่านไปเรื่อยนะจนกว่าจะเจอคนถามนะผมรอให้ลุงกำจัดให้ผมที่ผมปวดในท้องมะเร็งตับมีไข้ด้วยลุงกำจัดให้ด้วยครับคุณสรัญญารักษาจิตอ๋อเคยมาที่นี่เนี่ยเท่าที่นึกได้ยังไม่ดีขึ้นเหลือตับมีเรี่ยวแรงนะไม่ใช่เหรอนะวันนั้นนะครับเห็นเดินปึ่งปักปึ่งปังนั่นเองก้มเงยนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วไม่เถอะมะเร็งตับที่ว่าอย่าพูดของเก่านะต้องเอาคำว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงนั้นนะครับต้องถามต่อไอ้ที่บอกว่ามะเร็งตับที่ว่านั้นตอนนี้มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เอาตัวเหลือมาพูดกันนะครับต้องอย่างนั้นด้วยนะเอาตัวเหลือมาพูดกันนะครับไม่ใช่เอาตัวเริ่มต้นมะเร็งตับมันก็ไม่จบในชาติชีวิตนี้เห็นไหมครับอาการที่เป็นอยู่นั้นมันเหลืออยู่เท่าใดบอกตรงนั้นให้ได้ๆนะครับแล้วจะได้เข้าใจให้ตรงกันนะฝากเอาไว้ในส่วนตัวส่วนตนก็ต้องรู้ดีเพราะว่ามันอยู่ในตัวอยู่ในตับอยู่ในไส้ไตไส้พุงของเราใช่ไหมล่ะครับมันติดขัดอึดอัดตรงไหนอย่างไรนั่นต้องเข้าใจลุงให้ได้นะตรงนี้นะไม่งั้นจะมาเริ่มต้นจากศูนย์กันใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจครับผมจัดให้ได้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รู้เปอร์เซ็นต์ก็เล่นไปกิโลกรัมไปเลยทั้งหมดมันเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดประมาณ10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลกรัมเหลือเท่าไหร่เอาตัวเหลือมาพูดถึงกันมันจะได้เข้าใจให้ชัดๆแล้วมันจะง่ายกับลุงนะครับเราเรียกว่า1ความเข้าใจมันอยู่ไกลกันอย่างนี้จะใช้กันช่วยกันได้โดยวิธีไหนก็อีกอย่างนึงทีนี้นะครับถ้าอยู่ใกล้กันโอ้เจอไปแล้วป่ะไม่เจอเขาก็เจอศอกอะไรเงี้ย อย่างที่เคยเจอนะเนาะโอเคมั้ยคุณสรัญญาโอเคมีท่านใดอีกกระบี่ค่ะเป็นไงกระบี่มีฝนตกมั้ยเนี่ยกระบี่พังงาเนี่ยเห็นเล็ดหนักไม่ใช่เหรอปักใต้บ้านเราเนี่ยฮะฟ้าฝนเห็นบอกว่าลงหนักไม่ใช่เหรอลงหนักเราผ่านได้ไหมคนบ้านเราทีวีเนี่ยเจอประเทศที่เขาเจอกันไหมลุงว่าไม่น่าจะเจอมั้งนะคนว่าเราส่วนมากจะไม่ค่อยเจอหรอกเรื่องของ
คนอื่นมีแต่คนอื่นนะครับที่เขาเจอพิษภัยจากฟ้าจากฝนจากลมจากแรงคนบ้านเราเนี่ยจะน้อยนะที่จะเจอสังเกตสิครับคนบ้านเราดูทีวีจะเจอน้อยยกเว้นคนอื่นเขาเช่นบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างนี้เป็นต้นหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นเนี่ยสังเกตสิครับในวิธีสังเกตกับลุงต้องสังเกตแบบนี้นะครับหรือว่าหนักเป็นเบาไม่มีเลยหรือว่าหนักบ้านนู้นหนักแต่เราไม่เจอเลยนี่เป็นต้นต้องสังเกตเปรียบเทียบอย่างนี้นะจึงจะรู้ว่าฐานะที่อยู่หน้าจอในจอนี้มันส่งเสริมกันและกันได้ในเรื่องความปลอดภัยนะครับใช่ป่ะพี่คิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายนะครับไม่ต้องเชื่อเอาความจริงของจริงมาใช้กันนะครับคุณชายเริ่มงับอากาศไปพร้อมกันเลยนะแน่คุณปฏิดาคุณชายเรียกคุณชายรู้เข้าใจครับเข้าใจได้ลุงเข้าใจได้ครับเนี่ยไม่มีปัญหาลุงโอ้ยทักค่อยๆก็ไม่ได้ละคุณจันหนูมีอาการอ่อนเพลียเลยนอนงับอากาศแล้วก็หลับไปพอหนูตื่นมาฟังลุงดื่มน้ำไปสองทีแล้วก็มานั่งฟังยืดตัวไปมารู้สึกมีแรงขึ้นมามากค่ะ Thank you very big กับ Pure Energy ก็ดีนะก็แปลว่าในจอหน้าจอจะเป็นยาช่วยกันและกันได้เลยไม่ต้องมาทำอะไรเลยใช้อากาศกับน้ำก็พอแล้วเข้าท่าเลยมันถึงยุคมันหรือเปล่านะลุงลูกสาวของหนูตุ๊กตาตะวันฉายนี่แหละมาถอยหนูลูกสาวแม่ปฐิดาค่ะสามีหนูที่ป่วยไม่มีแรงหลังจากพบลุงที่ขอนแก่นตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะงับอากาศทุกวันแต่ตอนนี้ลื่นล้มกระดูกข้อมือแตกค่ะโอ้ยตอนนี้ก็งับอากาศฟังลุงไปด้วยอยู่หน้าจอดีมากครับก็ค่อยๆสะบัดเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายหรอกนะไม่มีปัญหาหรอกถอนแค่นี้กระดูกแตกแค่หัวแตกยังหายได้เลยกระดูกแตกถ้ามันจะหายไม่ได้แน่คิดไปอย่างนั้นเถอะเวลาคิด หัวแตกมันยังหายได้เลยโอ้ยกระดูกข้อมือแตกจิ๊บจ้อยไกลหัวใจจะตายเลยเนี่ยเราคิดอย่างนั้นมันอยู่ไกลหัวใจไม่ตายง่ายหรอกประมาณนี้ก็แปลว่าคำพูดอย่างนี้มันบอกให้รู้ว่าไม่ต้องต่อแต้ตดต่อยใช่ป่ะใช้หลักธรรมชาติธรรมดาในการพิจารณาตัวเองนะครับเสร็จแล้วมันก็ปวดก็จะคลี่คลายอาการปวดจะน้อยลงนั่นเองครับลูบไปแกนเกินไปอยู่กับลุงงอกผู้เดียวอยากอะไรกันไปของไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี่แต่ผู้เดียวลุงออกไปหน่อยเยอะๆหน่อยโอ้ยคิดอยู่ที่แถวอยู่ที่ความคิดของลุงอยู่ที่จิตของท่านอยู่ที่ใจโอเคไหมครับท่านใช้ใจให้เป็นคือความคิดนึกนะให้เป็นนะครับทุกอย่างมันก็จะดีเองนะครับคุณสรัญญาก็เช่นเดียวกันนะครับของลุงมันอยู่ที่จิตของท่านอยู่ที่ใจคือความนึกคิดก็คิดเอาสิมาถกเลยนะคิดเอาไปด้วยทำไปด้วยหายใจไปด้วยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองท่องจำได้เลยคำพวกนี้มันน่าท่องจำจะตายมันทำให้เราอะไรล่ะมันทำให้เรามีชีวิตไม่ยุ่งยากใช้ชีวิตแบบไม่ยุ่งยากท่องจำมันเป็นกรอบธรรมชาติธรรมชาติ
ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายหรอกขอแค่นี้นะทำกันเล่นๆ เป็นไปธรรมดาธรรมดาโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วใช่อ้าวถามมาอีกหมดคำถามแล้วเพ่มีใครถามลุงก็เติมเฮิร์บคอยนะเนี่ยลุงก็เติมเฮิร์บคอยนะเติมเฮิร์บคอยเติมเฮิร์บคอยพืชเป็นยาไงเฮิร์บหรือพืชเฮิร์บนี่คือสมุนไพรนะครับมันแปลว่าสมุนไพรก็คือต้นไม้นั่นแหละโตคิดมากอ้าวตายมาถามมาถามมาด้วยหมดนะลุงหมดจริงๆนะเวลาหมดหมดจริงๆนะไม่ได้พืชเล่นนะไม่ได้พืชเล่นนะเนี่ยมนุษย์ผู้ซึ่งจะหมดความโน้มถ่วงบอกกันเลยก็คือมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ในสภาวะที่บอกว่า unconscious คือไร้ความรู้สึกนะครับนะจะต้องเป็นประเภท abnormal ด้วยนะครับ abnormal กับ unconscious ชุดหนึ่งจำชุดภาษาลุงให้ได้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ set zero and agarico นี่คือชุดที่สองนะครับจำสองชุดนี่ก็พอถ้าภาษานะเซตซีโร่กับแอนากาลิโกนะฮะอากาลิโกคือภาษาพุทธะนะครับภาษาพุทธะนะอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัจโกปัจจตังเวทิพทโพวิญญูหิตินะภาษาพุทธะนะภาษานี่อากาลิโกมาจากตรงนั้นนะคุณสรัญญาจะช่วยทำให้อารมณ์ที่หงุดหงิดโวยวายเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นให้มันสงบนะสงบลงหรือนะอย่างที่ชาวโลกเขาบอกว่าใจร้อนร้อนใจนั่นแหละจะให้สงบลงได้ยังไงใช่ไหมครับเริ่มต้นคิดภาษานี้ก่อนหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก่อเกาตายก่อเผาไม่เผาก่อฝังไม่ฝังก่อดอกคิดภาษานี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วไปแบบง่ายๆเออจริงเลยก็หิวก็กินได้กินหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยนะง่วงได้นอนได้นอนหรือเปล่าวะเนี่ยร้อนอยากอาบน้ำได้อาบหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยนะครับนะค่อยๆทำตรงนี้ก่อนวิธีเนี่ยวิธีใช่ไหมเนี่ยจะทำยังไงลุงกำลังบอกวิธีทำอยู่นะ ไม่จะฟังเพลินนะคุณสรัญญาเนี่ยมันชุดคำพวกเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นเลยฮะจำภาษาชุดเอาไว้ก่อนค่อยๆปรับตัวตามที่ว่าเมื่อกี้ใช่นะทีนี้กลับมาถึงทำไงเราจึงหงุดหงิดมันเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของตัวเราใช่ไหมเป็นตัวเร่งเห็นไหมธรรมชาติตัวเราพอเวลามาถึงตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยอะไรวะธรรมชาติตัวเราก็แปลว่าธรรมชาติของเรามันต้องการอะไรเห็นไหมแล้วมันก็ได้ตามที่เราต้องการไหมเห็นไหมธรรมชาติตัวเราต้องการอะไรมันก็มีหิวนี่แหละนี่เห็นไหมหิวจะกินไหมง่วงนอนไหมนั่นเองเราทั่วไปเป็นหลักหรืออย่างอื่นมีไหมไอ้คำว่าธรรมชาติธรรมชาติที่ทำให้หงุดหงิดโวยวายถ้ามันคิดอย่างนี้อ้าวงับอากาศช่วยได้ไหมเนี่ยก็เป็นคำถามซะก่อนนะครับลองงับอากาศตามที่ลุงหรือว่าไททันแมนก็แนะนำนะจะได้ไหมก็ถามก็ลองดูสิเนี่ยนะก็จับวิธีงับอากาศเป็นจังหวะจากโคนเฮ้ยมันเบาไว้สบายไว้โล่งเนี่ยม
ันก็จะบอกทีเออนี่เหรออารมณ์หงุดหงิดไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเออตอนนี้มันคลายแล้วเป็นอย่างนี้เลยก็ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมคำว่าหงุดหงิดนะถึงขั้นโวยวายไหมล่ะหงุดหงิดอยู่ในตัวเราถ้าโวยวายมันก็ส่งผลไปยังบุคคลข้างเคียงเห็นไหมแทนที่จะดีไม่ดีนะบอกทราบไว้เลยบุคคลข้างเคียงเขาก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าเฮ้ยฉันจะมารองรับอารมณ์เธอได้ไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คุมให้ได้อารมณ์อีโมชันมันก็จะเข้าใจในอารมณ์การที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็ต้องแปลว่าต้องเข้าใจคำว่าอารมณ์นั้นด้วยมันจึงจะสลายไปเองเราไม่เรียกว่าควบคุมแล้วเรียกว่ามันสลายไปโดยปริยายเนี้ยพอได้ไหมครับแนวคิดหลักคิดอย่างนี้คุณสรัญญาลองนำมาใช้ดูซิใช้เดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวนี้ด้วยที่ว่าใช้เดี๋ยวนี้สบายตัวสบายกายเดี๋ยวนี้ด้วยลองสิมาเชื่อก่อนจบรายการเนี่ยนะเอาล่ะใช่ค่ะสิ่งที่มีทั้งหลายไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวค่ะมาเลยไอ้ความกดหินไวๆก็เหมือนกันมาเลยส่งมาให้ลุงรับได้หมดแหละนั่นความหงุดหงิดโวยวายความอะไรของเขานั่นได้ทั้งหมดมาเลยส่งมานึกเอาให้นึกสว่าหลุมคือหลุมดำดูดหมดใช่ไหมไปอยู่กับหลุมดำของลุงเจ้าของหลุมดำ ลุงเงาะคือเจ้าของหลุมดำไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะอธิบายให้ฟังก็ได้หลุมดำฟังดีนะครับว่าในวันหนึ่งเวลานั้นนะ